เล่าวีรกรรมที่หามากน้องชื่นชื่อจะตั้งชื่อว่าน้องปลาดุกแล้วกันปลาดุกอันนี้มันเป็นชื่อปลาดุกจริงๆมีคนตไัม้ง่ฉายากใูห้ตเันี้่งยกูตั้งไงเดี๋ยวกูจะเล่าสตอรี่ให้ฟังเอเกิดขึ้นอย่างนี้เว้ยกูไปเจอน้องเขาที่เขาเรียกว่าอะไรห้างสรรพสินค้าแถวบ้านน่าจะเป็นโลตัสมั้งจโอริ้งโๆลตัสน้มอึงงเรียกห้างสรรพสินค้าก็ห้างสรรพสินค้าช่างมันเถอะเขาชื่อหน่อยชื่อหน่อยแต่วีรกรรมตอนนี้คือมันไม่ใช่อะกูว่าคุยไปเขาน่ารักมากเขาเป็นพิตตี้ตีแล้วอ่ะแต่แต่งตัวแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะตอนกูเจออ่ะเหมือนเด็กบ้านๆแบบอะไรหน้าม้าขาวขาวชั่วเลยแบบสะท้อนแสงเลยตลอดเลยติดนีออนไหมไหนแลอ้ว่ะหุ่นรูปร่างใช้ได้มากเลยแบบได้มากเลยสุดยอดปิดไฟนี่เรืองแสงเลยฮะใช่เอ้ยไม่สุดยอดอ่ะขาวนีออยน่าอ่ะคือเรื่องแบบนี้ไปตอนแรกกูก็ลงปุ๊บตอนแรกกูจะลงตอนแรกประจำกูจะลงป้ายแรกป้ายแรกเว้ยสักพักกูรู้กูจําได้ไม่เหมือนครับคล้ายๆว่าเขาชอบลงเซเว่นกูเลยไม่กดออดลงเว้ยกูก็เลยลงเซเว่นนะทำท่าเดินนะปุ๊บลงไปปั๊บกูนี่ใส่เลยใส่อะไรก็แรกเดินไปขอเบอร์เอ็ดเข้าเซเว่นไปปุ๊บกูเห็นเขาเดินเลาะเลาะเลาะไอ้เหี้ยสักพักหาไม่เจอเอาไว้นี่กันเอาวางไว้เอาตามมันลำดับคือนี่เดินตามไปปั๊บผมก็แอบมองเลยแอบมองมาซื้อต้องซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะเลยตามไปตอนจะถึงเซเว่นเนี่ยจอดเด็ดมีตอนเซเว่นไหมบอกว่าเดินไปปุ๊บเขาลังคิดตังค์ไงจอยตังค์ปุ๊บเราก็สะกิดเธอให้เราชอบเธอนะเราขอเบอร์หน่อยดิเย้เขาหันมามองเขายิ้มสักพักหนึ่งพนักงานเขาก็จ่ายตังค์ซื้อตังค์เขาก็เหมือนจะเอามือถือให้ว่าจะให้เบอร์เสร็จแล้วปุ๊บบอกเบอร์08สักพักหนึ่งนี่ตังค์ทอนค่ะแม่ก็เดินไปกูนิ่งดำหน้างงเลยแบบสักพักกูคอื่ะอให้มาสองตัวคือเขาเดินออกไปแล้วเว้ยกูว่าเอ้ยแม่งไม่ได้แล้วแล้วกูก็เอาคิดตังค์กูซื้อเลยมากับ52ซึ่งมาเติมเกมกูออกไปไปแบบทำหน้าหงอยๆเดินไปแม่งไปแล้วสักพักเดินไปเจอไปเฮ้ยยืนแบบกอดเอวรอเลยอะวะเฮียกูก็ว่าเอ้ยคงไม่ได้รอกูแล้วเขารอเพื่อนกูเดินไปเดินผ่านเสร็จบอกเขาบอกว่าอ้าวเบอร์ไม่ขอแล้วเหรอนี่กูยังได้ใช่ไหมเนี่ยเด็กได้ใจติดตันเดินมาปุ๊บแล้วเราจะให้ไหมอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้อ้าวเราเรียกทำไมอ่ะเราให้ไลน์แทนได้ไหมอะไรนะอะไรนะให้ไลน์แทนเออบอกขอไลน์หน่อยอะไรชื่ออะไรเดี๋ยวพิมพ์เองมือสั่นเลยตอนกูขอเนี่ยแบบไม่เคยขอคนน่ารักขนาดนี้มือสั่นแบบบรรยากาศดีมากเขาบอกไลน์มาปุ๊บบรรยากาศดีไงรถผ่านเฟล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 ฮะอะไรบรรยาวกาะศดีคุยเลยรถผ่านไอ้สัสก็นี่ไงบรรยากาศดีพี่มึงแบบฮะอะไรนะชื่ออะไรนะอ๋อนิดหน่อยอ๋อก็พิมพ์อ๋อไม่เห็นถูกเลยเธอพิมพ์ผิดแล้วชื่อเราพิมพ์แบบนี้แม่งพิมพ์ติงตองสรุปมันกวนตีนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยคือแบบอย่าออกไม่รู้จะพูดอะไรวะเสร็จแล้วกูก็บอกเขาก็เดินใช่ไหมสักพักเขาก็เดินไปกูบอกอ่ะกูก็เดินไปแบบเดินไปตรงนี้หน่อยตรงนี้มันขวางหน้าประตูกูก็พาเดินเดินเดินกูก็ลืมไปว่า กูนี่คือทางกลับบ้านกูไม่ใช่ทางเขากูบอกอ่ะเดินไปที่หน่อยเดินไปด้วยสักพักก็เดินไปเดินตามกูมาบอกอ่ะมาดีเดินไปแล้วบอกว่าเอ้ยเขาก็บอกว่าเธอจะไปไหนอ่ะก็เดินไปข้างหน้าไงเปล่าคือเราอยู่ตรงนี้เราคนเฟลเว้ยยังเฟลหลายรอบสัตว์จริงคือหน้าตาเขาไม่ฮาอ่ะกูเว้ยเขาแบบบื้อบื้อตึงๆอ่ะแบบคนแบบซื่อๆอ่ะกูก็เอาเนาะ
แล้วแล้วเธอจะไปไหนอ่ะเปล่าเธอพาเราเดินเลยมาแล้วอ่ะเธอไปไหนอ่ะเราจะไปร้านยาอ้าวแล้วไม่บอกก็เธอลากเรามาอ่ะอ่ะเธออ่ะโอเคโอเคเฮียนี่มันผิดที่ใครเนี่ยสักพักหนึ่งกูก็แอดไลน์ป่ะแอดไลน์ปุ๊บกูแอดไลน์ปุ๊บประเด็นคืออะไรวะหาไม่เจอเว้ยชื่อเขาอะไรกูก็กดเลื่อนไม่เชื่อเขาตั้งชื่อแล้ววะมันคงไม่ตั้งชื่อเดียวกับไลน์ใช่ป่ะมันต้องตั้งชื่ออื่นอะไรเงี้ยชื่อตัวเองอะไรเนี้ยหาไม่เจอเว้ยกูก็ไม่เชื่อนี่คงเป็นคนล่าสุดใช่ไหมมันจะขึ้นแถบจะแถบสีเหลืองๆอะไรสักอย่างอ่ะกูกูกไม็่เล่นไลน์กูไม่รู้เนี่ยเอเออาใช่มาอะไรเงี้ยแหละกูก็กดไปปุ๊บนี่ใช่แล้วกูว่าไม่รู้จะทักอะไรวะกูก็กลัวผิดคนบอกนี่ก็เธอใช่คนที่เราขอเมื่อกี้ใช่ไหมเขาตอบมาเธอมั่วแล้วเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยกูผิดคนบอกกูก็เดินเดินระเดึกกลับบ้านแบบด้วยความงุนงงเฮ้ยใช่วะเฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้สัตว์กูต้องรีบเดินกลับไปเว้ยเดินกลับไปที่ร้านยาอย่าไม่เจอหาไปหามาปุ๊บแม่งยืนเท้าเอวอยู่ตรงกำแพงบอกเธอหาใครอ่ะอ้าวเออหาเธอแหละเราจำลายเธอไม่ได้ก็เธอเพิ่งทักมานี่ไงเขาให้ดูอ้าวเราจะตอบได้ไหมก็แสดงว่าเธอขอหลายคนละสิไอ้เหี้ยแล้วกูผิดอะไรเนี่ยโอ้ยังเฟลอ่ะว่านะไอสัตว์มึงมึนกันทั้งคู่จริงเฮ้ยเรื่เอหง็นไหมเรื่องมันต่ายงาวอึเรื่อองยูมั่นด้วยยกัานวนี้มันมีสามสตอรี่เลยนี่ยังไม่ถึงครึ่งแรกเลยเดี๋ยวฟังนเดีี๋ย่วฟังกูบอกว่ากไูอ้ก็กเลหับีบ้า้นยไปกูก็พิมพ์กลางทางว่าเออเราจะเจอกันอีกไหมเนี่ยบอกเจอสิเดี๋ยวก็เจอกูก็สะพังกูก็ไปอาบน้ำปุ๊บก็พิมพ์มาเขาบอกว่าเธอว่างไหมกูก็เอาว่างทําไมเหรอออกไปวงเวียนใหญ่หน่อยดีทำอะไรอ่ะเราอยากวิ่งกูนึกใจทำไมเจอไวกันจังวะกูเพิ่งกลับบ้านเออกูก็อาบน้ำกูไม่คิดจะเจอหรอกวันนึงเขาไม่ตอบเลยเขาไม่ตอบกูเฮ้ยไอ้เหี้ยนะกูมาเกอร์วะเนี่ยแบบเหี้ยอะไรวะกูก็เดินรอบวงเวียนใหญ่เลยเว้ยก็ไม่เจอเว้ยเดินไปเดินมาปุ๊บมันมีคนอยู่คนหนึ่งนะกูหันหน้าไปไม่ทันคือเขาเดินมาจากข้างหลังกูแล้วก็เดินนําหน้าไปปุ๊บออกทางซ้ายกูก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้มองหน้าแบบเจอครั้งแรกอะไม่กล้ามองหน้าคือประเด็นคือมีแต่คนมองเว้ยมีแต่คนมองคนเนี้ยกูก็ไม่คิดว่าเป็นเขาไงกูก็มองตามเฮ้ยแล้วกูก็นึกใจมาดูมือถือกูทักเธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูโดนหลอกเมาส์เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเดินอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอเว้ยพอเดินไปปุ๊บกูเลยเดินย้อนสอนในรอบนี้เจอเว้ยคนเดียวกับเคยนที่เขามองกันเลยแบบเอ้าก็ถามว่ามาตอนไหนอ่ะก็ผ่านหลังเธอมาเมื่อกี้ไอ้โคตรตโอี้เลยสัตว์ไม่ทักไอ้ไเอหี้ยเฮ้ยคปิดแล้วทำไมถึงไม่ทักอ่ะก็อยากจะรู้ว่าเธอจำได้หรือเปล่ากูนี่สตันเลยแบบตกลงมันยังไงกันวะเนี่ยกูนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นคนแบบพูดน้อยกูก็ชวนคุยนู่นคุยนี่แบบชื่ออะไรเรียนที่ไหนอ๋อเรียนตรงนี้เองมาจากจังหวัดอะไรนะชลบุรีเอ้ยไม่ใช่ชลบุรีดิอ๋อมาจากลพบุรีเออชวนไม่กูนึกว่าพูดไม่เก่งกูก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งก็ชวนคุยเรื่องกีฬานู่นนี่นั่นใช่ป่ะไปเรื่อยๆพักหนึ่งเท่านั้นแหละบอกเบียร์เราเมื่อยอ่ะไปไหนอ่ะแล้วก็เดิน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 ปุ๊บเราไปที่ประจำของเราเดินไปบ่อปลาบ่อปลาดุกกูก็ กูก็งงเว้ยมาถึงเขานั่งเว้ยนั่งสักพักคุยกับปลาดุกก็เอามือแกว่งแกว่งน้ำไงเป็นไงบ้างเราไม่ได้มาตั้งหลายวันกูนี่ยืนสตันข้างหลังไอ้เหี้ยกูว่าแม่งเป็นมนุษย์ต่างดาววะเนี่ยไอ้เหี้ยคกืูอบอมกึว่งาอึนและอึนอีกคือแบบเหมือนมันไม่ได้อึนไม่เหมือนอึนแบบอึนเชิงกวนตีนเข้าใจไหมเบียนี่แบบกูเล่าให้คนในฟังในทางทีเอสเลยนะเว้ยหลายรอบมากเลยมันมีวีรกรรมหลายตอนมากเลยนี่อีพีแรกเลยเนี่ยอีเละกูว่ามึงนั่งเขียนสตอรี่ไว้จริเงอ้ยๆนั่งเขียนไว้นี่เรื่องจริงนะแบบกูจะพาเพื่อนมาดูแหละจะพาให้เห็นนะแต่เขาเสือกไม่ว่างอ่ะเลยเล่าต่อฟังก็เฝ้าอะ
เล่นกับปลาดุกเลยปลาดุกเต็มบ่อเลยก็เล่นนะเล่นไงบ้างโอ้โหดูดินี่นี่แล้วเขาชวนกูไปเบียร์เบียร์มาดูนี่ดิตัวเนี้ยตัวมันเริ่มเลยตัวมันเริ่มเลยแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นตัวเนี้ยมันแสดงว่ามันมาใหม่เว้ยสัตว์กูเพื่อนกับมันดูก็ดีมาใหม่เหรอที่เธอมาประจำเลยก็มาทุกมาประจำนะมาออกกำลังกายมาวิ่งอ๋อสักพักอยู่อย่างนั้นอ่ะบอกอ่ะมาวิ่งเราบอกว่าเธอมาวิ่งบ่อยไหมเราบอกว่าเออไม่บ่อยอ่ะไม่ค่อยออกมาหรอกปกติเล่นเกมอ๋อเหรอดูหน้าก็รู้แล้วอ่ะเฮียอะไรเนี่ยก็ชวนกูวิ่งไปอ่ะแล้วมาวิ่งกันเถอะกูวิ่งได้3 รอบไว้กูเหนื่อยหายใจไม่ทันแม่งบอกว่าเธออ่อนยังเลยนี่เดี๋ยวจะสอนให้เราเป็นอาจารย์สอนเธอต้องวิ่งอย่างนี้แล้วมันแตกต่างอะไรคือที่กูวิ่งไว้เนี่ยแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งมันก็ร้องอย่างเงี้ยเธอเหนื่อยแล้วเหรอเอ้ยเด็กใหม่เด็กใหม่แล้วมันก็วิ่งไปกูก็ต้องวิ่งตามไอ้เด็กใหม่วิ่งเร็วๆหน่อยกูเพิ่งเจอกันวันแรกกันเนี่ยแม่งวิ่งเลยเร็วนักหนาตัวก็ผอมแม่งเอ้ยไม่หนักข้างหน้ามั้งหรือไงกูก็บ่นในใจอ่ะกูวิ่งตามสักพัก5 รอบไปกูเหนื่อยเขาเห็นกูเหนื่อยมันก็ชวนมานั่งพักบอกว่าเออนั่งพักก่อนได้เราจะไปดูปลาดุกต่อดูปลาดุกต่ออืมดูสักพักหนึ่งเขาก็ซิทอัพไว้มันจะมีแท่งกลมๆอยู่เขาก็ขาเกี่ยวแล้วก็ซิทอัพเฮียแข็งแรงกว่ากูอีกเย้ซิทอัพปุ๊บอะบอกว่าให้ช่วยไหมก็กดขาเราไว้นะโอเคแล้วเรากดเธอเองแล้วก็กดเดี๋ยวแล้วก็เตะเราก็ซิทอัพแบบเยอะอะโอ้ยเยอะกูนึกในใจ User joined your channel. มึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอวะแบบเยอะแสดงพอเขาเสร็จแล้วใช่ปะกูก็เหนื่อยครับนั่งพักป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมาให้นะรอแป๊บหนึ่งเราไปเอซื้อน้อำมากูเอาน้ำมาให้ปุ๊บกูนึกว่าจะกินเนี่ยเอามาล้างหน้าซื้อน้ำมาเปล่าไอ้นี้ที่มันคนตีนเนอะเนี่ยบอกว่าสดชื่นจังเลยแบบแล้วกูก็นั่งกินน้ำสวัสดีครับอ่ะเธอล้างหน้าไหมกูอ่ะเขาบอกจะละเหมือนเขาจะทำท่าเหมือนจะเทใส่กูไปบอกอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวทำเองก็ได้กูว่าไม่คือมันเป็นคนอย่างนั้นมันหรือว่ามันตั้งใจที่จะกวนตีนวะกูว่ามันเป็นคนอย่างนั้นอ่ะคือมันไม่มีหลุดขำไม่มีอะไรไว้มันเหมือนมึนๆอ่ะมันเหมือนคนแบบมันเหมือนคนแบบอึนอ่ะอึนผสมแบบกวนตีนอ่ะเข้าใจอ่ะแล้วเขาไม่ค่อยเป็นคนหัวเราะฮาเว้ยแต่มีฉากหัวเราะก็มีเดี๋ยวค่อยเล่าต่อคือแล้วงี้เว้ยทีเด็ดตอนใกล้จะแยกกันนี่ทีเด็ดเลยถามว่าเบียร์ชอบดูหนังไหมก็ชอบนะตอนนี้มีหนังมันๆเด็ดๆไหมล่ะก็มีนะเรื่องอะไรตอนนั้นคือ Transformers ป่ะมา4-5 เดือนนแั่ลน้วสักเรื่องอะไรวที้่ามันกำลังดังๆอยู่ตอนนั้นอะบอกเออก็อยากดูเรื่องนี้นะเห็นว่าเพื่อนมันเพื่อนบอกว่าน่าดูเอฟเฟกต์สวยเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละที่แม่งบูบูอะบูอ่ะมะมันมีเออแต่ช่างแตเด่็ดห้าอเยด่ืาอนงนนีี่้นม้ัอนยใช่ประเด็นคือประเด็นที่ว่าเราก็ชอบดูนะสักพักหนึ่งจับมือกูไปมึงเคยเห็นหนังโฆษณาตรงติดกับร้านทองปะที่มันมีโฆษณาแบบไม่มีเสียงอะโฆษณาแบบฉากไปเรื่อยอะเออจะพักปัดไว้ปัดกูก็งงอ่ะมาปัดได้แล้วสะอาดแล้วนั่งดิฮะทำอะไรอะเราชอบมานั่งดูหนังตรงนี้บ่อยๆสัตว์ไอ้เชื่อป้ายโฆษณาที่มันแบบหมุนไม่ได้เรื่อยที่มันไม่ใช่หมุนมันเป็นแบบป้ายเออใหญแ่ล้ๆวแล้มวัมนันก็ซ้ำอ่ะแล้วกูก็นั่งเพื่อขับไปดินกูก็นั่งนั่งปุ๊บอ่ะนั่งปุ๊บเอ้าแล้วทำไมเธอไม่นั่งเธอต้องปัดให้เราก่อนอ๋อตามใจยากจริงเว้ยนั่งนั่งเลยแล้วก็นั่งคุยเนี่ยเราชอบมานั่งที่เนี่ยเพราะลมเย็นดีออกกำลังกายก็ได้แถมมีหนังให้ดูฟรีด้วยนะ มันเต็มเมื่อไหร่เฮียหรือมึงมาจากโลกมึงไหนเฮีมยึงแกล้งกไูอ้แสนัตว์ตั้แงนแต่่คุยกับปันดุกเลยเฮียเนี่ยกูเลยตั้งชื่อว่าน้องปลาดุกเว้ยทุกคนในทีมที่รู้หมดเลยเวลากูไปเที่ยวเลยไม่คือประเด็นตรงคุยกับปันดุกมันไม่หาเท่าไหร่เลยเฮียมันหาตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวใหม่ไม่เคยมา
แต่มันเป็นเรื่องที่นานนานแล้วประมาณเกือบปีแล้วมั้งที่เจออะสัก5-6 เดือนที่แล้วหรือปีหรือสักช่างมันเถอะไม่แล้วมันรู้ได้ไงมันจำหน้าปลาดุกได้ไว้มันมีคือมันเหนื่อยมากเลยคอนังกูสักพักแม่งก็ชวนกูดูต่อเนี่ยเนี่ยเธอดูเรื่องนี้ดิเอฟเฟกต์สวยมากเลยนะกูก็ดูทุกอย่างอยู่ในความสงบในการดูปุ๊บกูจะเสียเออสนุกดีนะมันบอกเราไม่เห็นสนุกเลยไม่เห็นมีเสียงเลยเอาไอ้สัตว์ชวนกูดูแท้ๆมันออกแนวจงใจคนตีนเว้ยเนี่ยเสร็จแล้วบอกเฮ้ยเราถึงเวลาเราต้องกลับแล้วนะทำไมอ่ะนี่ไม่เท่าไหร่เองเพิ่งจะ7เพิ่งจะ1 ทุ่มครึ่งเองบอกเรียกกลับทำไมก็บอกว่าเดี๋ยวละครมาเราอดดูนะละครมาเอ้ยเออใช่เราบอกด้วยความที่เราแบบอยากโชว์ว่าไงเราก็ดูช่อง 7อย่างนั้นตอนนี้ช่อง 7กำลังบานมากเลยไม่อ่ะเราดูช่อง 3กูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับช่อง 3เลยแล้วบอกว่ามันเป็นคนที่เอาใจยากนะไอ้สัตว์เดี๋ยวเราไปส่งก็ได้นะโอเคเราอยู่ช้อยถัดไปจากเธออ่ะอ๋อบอกอ่ะเขาเดินกลับแล้วก็เล่าเขาก็พูดไรเล่เป๋ว่าเขาชอบดอกไม้มากเลยว่าเขาเห็นดอกไม้ตรงวงเวียนใหญ่ไว้ที่ปลูกกับเช้าเล็กๆอ่ะเออว่าเธอดูยางไว้หน่อยดิทําไมอ่ะเราจะเอากลับบ้านแล้วไม่หยิบขึ้นมาบนมือแล้วเว้ยกูถามว่าเอาจริงอ่ะเปล่าเราจะดูชัดๆว่ามันดอกอะไรเอ้าเมื่อกี้มึงจะบอกว่าจะเอากลับบ้านอยู่เลยแล้วคืออะไรอ่ะเมื่อกี้บอกกูถามว่าเอ้าเมื่อกี้จะเอากลับบ้านอยู่ตอนนี้เราอยู่หอจะเอาไปได้ไงเอ้าแล้วเมื่อกี้บอกจะเอากลับบ้านเอ้าเราพูดเฉยๆแล้วให้เราดูยางไหมอ่ะก็ดูให้หน่อยเดี๋ยวโดนเขาด่าอะไรวะกูก็ไอ้เหี้ยกูปวดหัวมากเลยอะแบบตึ๊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 บแมงที่ไม่เหนื่อยกูว่ามีใครคุยกับแม่งรู้เรื่องมึงวะไหนไอ้เหี้ยคนแบบเนี้ยเออกูถามว่ากูเคยถามว่าเอ้ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเอ้ยอยู่กับเพื่อนเนี่ยเธอพูดเก่งอย่างนี้ไหมเนี่ยก็ประจำแล้วก็พูดอยู่คนเดียวนะปกติจะมีผู้ฟังที่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้พูดมากอ๋อเออเอาล่ะเอาก็เนอคือในวันนั้นกูแทบไม่พูดสักทีเลยเขาพูดอย่างเดียวเลยเป็นวันที่แบบนี่กูถีบผู้หญิงใช่ไหมหรือว่ากูเป็นเพื่อนกันวะกูแบบเหมือนสภาพเป็นเพื่อนเลยกูแบบว่าถ้าเราถีบไม่ติดเราไม่เป็นเพื่อนเลยนะเขาบอกทำไมอ่ะก็ไอ้เหี้ยก็ว่าเออช่างมันเถอะแล้วพอเดินกลับบ้านไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาชอบกินน้ำเต้าหู้เว้ยเต้าหู้ร้อนเอ้ยนมสดนมสดไม่ใช่เต้าหู้นมสดนมสดร้อนอ่ะเคยดูจากไงเออบอกว่าเขาชอบกินเหรอบอกอืมชอบเลยกินทุกวันเลยเราก็ซื้อมาประมาณเนี้ยอืมอ๋อโอเคเราไม่เคยกินอ่ะอะไรเงี้ยบอกกินป่ะเขาก็ยื่นของเขาให้กินกูก็กินเออเออก็มันจืดอ่ะกูก็บอกว่าเอออร่อยดีอะไรเงี้ยเอาไปเดี๋ยวเราซื้อให้ไม่ต้องเรามีตังกูก็ควักไอ้เหี้ยไม่ได้ตังมาแม่ก็มองหน้ากูอันแน่ไม่ได้ตังมาแล้วบอกว่ามันก็ไม่เอาละมันก็มองหน้าบอกมันก็มองหน้ากูว่าแน่จะให้ซื้อให้ใช่ไหมใช่ดีใจละกูก็เออกลับตอนกลับถึงซอยเขาไปส่งบอกเธอห้ามมองนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเธอจะตามลงมาเอ้าเป็นใครเขาก็อยากรู้ว่าพักตรงไหนใช่ปะไปส่งเออกูก็ดูแน่ห้ามมองนะมึงพูดสักดังเลยสัตว์ทั้งซอยกูว่าเออไม่มองกูไปก็ได้กูก็เลยไม่รู้ว่าเขาพักอยู่หอไหนเพราะว่าหอมันมี3-4 หอแถวนั้นอะในซอยเออจบละเรื่องของวันเลยมาก